เออมีประธานรองประธานเลขาเนี่ยคณะทำงานที่มีสามคนใหญ่หมดโอเคเมื่อคืนโทรหาจะให้เบิกค่าใช้จ่ายที่ไปสระแก้วแต่เห็นกวางก็บอกว่าส่งเรื่องมาแล้วไม่เป็นไรอ๋อครับอาจารย์ยังสนุกกับการเดินทางต่างจังหวัดหรือเปล่าได้ครับได้ครับผู้พันถ้าอย่างนั้นอาจารย์เตรียมขึ้นเชียงใหม่ได้เลยได้ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับต้อนรับครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาถึงเมื่อไหร่เนี่ยต้อนรับค่ะไม่เลยนะครับด็อกเตอร์ครับเห็นนะแฟนคลับเขาไม่น้อยหรอกเนี่ยคือเขาเลยมาเลยเดี๋ยวเชียงใหม่จัดความพร้อมพี่สุนุโลกคำค่ะก็แวะหน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สมสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินคำหนึ่งตกใจมากบอกว่าจ้ำไหนไปเชียงใหม่คนเชียงใหม่อยากเจอตัวเป็นๆก็คือด็อกเตอร์มาได้เลยอยากเจอต้อนรับนะครับกับอ๋อจอมพลครับอ้อมกับอ๋อออกแบบไว้นิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีงานบล็อกเชนที่เชียงใหม่ค่ะครับจะให้อาจารย์ไปพาพวกเราเข้าด้วยใครอยู่ที่นั่นช่วยกันจองเขาเข้าฟรีด้วยนะแต่ว่าต้องจองถ้ายังไงช่วยกันจองก็ที่บล็อกเชนที่เชียงใหม่น่าจะต้องออนไลน์แล้วครับท่านผู้พันจองเต็มออนไลน์เต็มหมดแล้วตอนนี้เต็มหมดแล้วด้วยครับแล้วจองไม่ได้เหรอเขาเปิดออนไลน์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปตามข่าวอีกทีแต่ว่าเมื่อวานเขาประกาศในเว็บเพจแล้วว่าเต็มหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเต็มก็ไปได้ครับถ้าจริงๆเนี่ยไอคนที่จองก็ไม่ได้มาในหน้างานไปเลยได้เราประเภทไม่ได้จองแต่มาก่อนเนี่ย มีข่าวรายงานมีข่าวรายงานผู้พันก่อนครับเมื่อวานนี้ได้คุยกับสุนทรสุจริตสารเรียบร้อยแล้วเขาตอบรับว่าจะมาเข้าประชุมวันพุธนี้ครับว้าวพี่จิ๊บสบายเหรอครับพี่จิ๊บทำไมเป็นเพื่อนกับอาจารย์เหรอพี่จี๊ดเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์คุณพ่อผมครับสมัยตอนผมเรียนหนังสือแล้วก็เมื่อวานก็ท้าวความคุยกันมาปรากฏว่าจำได้จำคุณพ่อผมได้แล้วก็จำผมได้คุ้นก็เลยดีใจได้คุยกันครับแล้วก็อีกคันที่ต่อยอดมาจากพี่พิเชษนี่เป็นมือกีตาร์ของ Royal Spy นะครับที่คุยงานกันเมื่อวานนี้ที่นั่งคุยมีพี่ตาด้วยครับครับก็นั่งคุยกันแล้วก็ส่งสายถึงกันเลยผมก็เลยได้คุยกับพี่จี๊ดสดๆเลยจากพี่ออสครับก็เลยได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็เลยเรียนเชิญมาเขาบอกเดี๋ยวจะมาวันพุธนี้อยากเล่าเรื่องให้ฟังเบื้องต้นแล้วก็ดีใจเขาบอกน่าสนใจอยากมาฟังว่าจะเรียนเชิญมาด้วยนะก็20พฤษภาคมพบกับวงใหญ่ Royal Spy Royal Spyถูกใจไว้รุ่นในนี้หลายท่านเลยไว้เรารุ่นเรานี่แหละเราไม่สนเด็กรุ่นใหม่ดีค่ะดีครับวันพุธนี้เขาเขาลงบุ๊กไว้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่จีเขาลงบุ๊กไว้แล้วอาจารย์ช่วยโปรโมทวันพุธด้วยนะครับได้ครับแล้วจบวันพุธผมจะเดินทางไปภูเก็ตเลยครับอาจจะไว้กลางคืนนะได้ครับสนุกจังเลยตอนนี้ถือว่าถ้าพวกเราช่วยกันอย่างเงี้ยเกิดแน่นอนครับคิดหลายเลยนะทำเพื่อการอนุญาตเช็คคุณสักแก้วก่อนคุณนัทวันนี้แขกรับเชิญใครครับเป็นคุณนัทกรครับร้านสักคิ้วสักปากครับน่าจะมีหลายท่านสนใจแล้วก็น่าจะไปใช้บริการกันมาหลายท่านแล้วล่ะน่าจะเป็นร้านเดียวกับที่กรคณะแกนำเชียงใหม่แวะไปถอยคิ้วกันหรือเปล่าใช่นักกรเข้ามาหรือยังครับร้านปิดหมดคุยกันเมื่อสัก9โมงนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ไป2รอบนะรอบนี้สักข้างนึงก่อนจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะคิดได้ไงทำมาพร้อมกันเดี๋ยวไม่เห็นความแตกต่างมันไม่ใกล้แล้วใช่ไหมทุกคนอยู่ใกล้ๆแล้วนะเออใช่ไปไหนจ๊ะคุณนายคุณนายส่งไปไหนสวัสดีค่ะมาไปไหนจ๊ะยังไม่ได้ยินเสียงจึงใหม่เจ้าจึงใหม่เจ้าจึงใหม่เจ้าไม่ได้ยินเสียงจึงใหม่เจ้าสวัสดีค่ะมาแล้วน้องอ๋องมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าน้องอ๋องเจ้า
จำได้ไหมอารมณ์ที่อยู่ในรถตู้อ่ะแล้วเสียงวอมาดูแล้วน่าจะไม่ถึงนะเจ้าน่าจะเลยแล้วเจ้าเช้านี้รับเครื่องดื่มกาแฟเย็นกันนะเจ้าเจ้ากาแฟเย็นพอรับได้เจ้าถ้ากาแฟร้อนอ่ะตื่นมาแล้วเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทีภาคใต้เราไม่เห็นภาคใต้เลยทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีจากคนปากใต้ครับเดี๋ยวนายปากใต้มาสวัสดีครับครับวันนี้มีหนุ่มหล่อสายแว่นตาดำเลยนะครับเท่มากเลยหนุ่มหล่อสายแว่นตาดำครับชายไทยโลนี้เท่มากเลยชายไทยไม่รู้น้องวิน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 ตื่นหรือยังน้องวินนะเราทางน้องแล้วครับพอดีมางานบวชต่างจังหวัดครับอ๋อสาธุค่ะหล่อจังเว้ยสาธุครับสาธุมาทางนี้พี่แม่มก็หล่อจังเลยคุณณัฐกรกำลังคอนเน็กเข้ามาสักครู่เข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยรอสักครู่หนึ่งพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับก็ตอนนี้เวลาพูดแผนให้พูดคำนี้นะสมัคร 10,000 บาทได้ 10,000 พอยต์สมัคร 17,000 ตีว่า 10,000 ได้ 10,000 พอยต์ยังไงพูดคำนี้ว่า 10,000 พอยต์แล้วก็ช่วงนี้พิเศษเดี๋ยวเขาแถมให้อีก 5,000 ก็ว่าไปนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปก็จะเหลือแค่ 15,000 15,000 เมื่อวานพี่ชาติสารภาพมาบอกว่าไปคุยแล้วปรากฏตอนนั้นโปรโมชั่น 18,000 ไงคนพูดไปมาปรากฏว่าคนสมัครได้ 18,000 คนแนะนำได้ 18,000 ส่วนลดเป็น 36,000 บอกอ้าวแล้วเวลามาเคลียร์พอยต์ 26,000 มันมาไหน 10,000 งงตัวเองสะดุดหน่อยเมื่อวานนี้กำลังพรีเซนต์อยู่อุตส่าห์เอาของเล่นใหม่เป็นลำโพงตั้งดีนะดีนะไอเดียดีเนี่ย100กว่าบาทนะครับง่ายนิดเดียวร้อยกว่าบาทแล้วไม่ต้องใช้สายอะไรทั้งสิ้นแนะนำพวกเรามาเล่นกันบ้างขณะที่ผมคุยอยู่เนี่ยตั้งอยู่บนเครื่องนี้นะฮะเครื่องลำโพงนี้โอ้โหใช้อเนกประสงค์เลยนะใช่ดูในคลิปผมจะเห็นตั้งไว้แล้วก็เสียงมันจะดังกระหึ่มนะพี่ชาตินี่แกหนุ่มทุกวันเลยนะผมหนุ่มดิปีนี้ก็ปาเข้าไป30กว่าแล้วนะเนี่ยว้าวเอาจริงๆคิดได้ไงทีนี้เข้า34ฮะ34ครบ100ก็ยังหนักใจอยู่เนี่ย30กว่าแล้ว30กว่าตกใจเมื่อวานนี้พอมีนักเรียนพอมีนักเรียนรุ่นสาวๆเข้ามาหน่อยพี่ชาติตกใจรีบเปลี่ยนแบ็คกราวด์ใหญ่เลยโอ้โหมีอย่างที่ไหนผมกำลังอยู่ในสภาพแหมยังไม่แมนเลยตอนนั้นต้องรีบเปลี่ยนแบ็คกราวด์เลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากพี่ชาติแม่เขาหลังจะมีสาวๆเข้ามาแล้วกระซิบกันล่วงหน้านิดนึงนี่แล้วทุกคนให้พูด 7B ส่วนตัวให้ได้นะนะครับ 7B 7B นี่เหมือนกับไกด์ที่จะคอยคุมทุกอย่างหมดนะคือถ้าใครพูด 7B ได้ก็แสดงว่าเข้าใจธุรกิจเรานะอธิบายให้ได้ว่า 7B 7ตัวมีอะไรบ้างนะท่องเลย B ที่1 2 3 4 5 6 7นะฮะแล้วค่อยๆถอดมาทีละตัวผมว่าอาจารย์จอมพลก็คงสอนไปเยอะแล้วล่ะสอนทุกวันค่ะให้นักเรียนท่องให้ฟังให้เรียนท่องให้ฟังอาจารย์นะเขาไม่สอนแค่เต้นไปข้างหน้านะอาจารย์เขาสอนเต้นถอยหลังด้วยถึงไป7แล้วมีอย่างนี้เอา7มา1อีกแน่เดี๋ยวสเต็ปต่อไปต้องหมุนแล้วมีการหลับตาแล้วต้องนึกได้เลยใช่ไหมใช่หลับตาแต่ได้ใช้7B อยู่เรื่อยๆเวลาเจอกับผมคิดว่าอย่างนี้ไอตอนเปิดแผนเนี่ยอาจารย์เราเปิดเหมือนปกติไปแต่ตอนติดตามผลเนี่ยเรามาติดตามผลด้วย 7B ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะได้มีเรื่องคุยไงนะฮะก็คือตอนเปิดแผนเนี่ยเราก็พูดถึงว่าพายเรือทวนน้ำตามน้ำไปปกตินี่แหละนะครับแล้วก็บล็อกเชนคืออะไรทฤษฎีของผมก็คือเวลาให้เด็กกินกล้วยแล้วมันโตจำได้ไหม
เด็กเล็กๆกินกล้วยแล้วโตแต่ถ้ากินเครือนึงเลยเป็นไงตายฉะนั้นบางครั้งเราความรู้เยอะเราก็อัดเต็มที่เลยนึกว่าเขาจะรับได้เขาก็ตายฉะนั้นเราต้องแบ่งความรู้เป็นช่วงๆเช่นวันนี้เนี่ยพูดแผนอัพแค่นี้พอนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งท็อปจิรายุไว้ให้เขาดูเล่นอย่างเงี้ยก็ได้ผมตัดท็อปตัวใหม่นะเหลือประมาณสัก12นาที11นาทีก็ลดลงอีกแล้วจาก14 15นาทีก็ลดลงมาอีกนะครับพยายามจะตัดให้สั้นหน่อยนี้ตัดยากมากแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็ตัดเรื่องวุฒิการศึกษาอะไรเขาออกไปหมดแล้วนะฮะก็เอาเข้าเนื้อเลยท็อปก็เดี๋ยวตัวใหม่ส่งให้อาจารย์จะได้ไปเผยแพร่แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเจอหน้ากันก็คุย 7B กันนะครับว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่เรามาเจอกันเพราะเรามีบุญร่วมกันเท่านั้นนะฮะการสร้างประเทศสร้างโลกครั้งเนี้ยมันเป็นบุญใหญ่มากเลยที่เราจะร่วมมือกันคนใดคนหนึ่งทำไม่สำเร็จนะแล้วมันไม่ใช่รอดแค่คนนะช้างเชิงก็จะรอดหมดอ่ะเนี่ยใช่ครับขอบคุณมากสาธุสาธุนิดหน่อยต้องไปนี่ด้วยวันนิดหน่อยต้องไปช่วย Oasis Sea World ช่วยปาโลมาพี่ทีมีความสุขไหมไปล่องทะเลด้วยกันโอ้มีความสุขมากผู้พันผมซาบซึ้งกับผู้พันที่ทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับมันมีความสุขจริงๆเลยครับที่ว่าให้เราในยามตกทุกข์ลำบากเนี่ยมาเจอกับผู้ประกอบการด้วยการที่มีน้ำมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผู้พันครับก็เราก็ต้องทำต่อไปเอาก็จริงๆมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะครับสังเกตไหมเด็กเกิดมาหน้าใสทุกคนอ่ะใช่ใช่แต่ก่อนตายหน้าย่นทุกคนอ่ะนี่เป็นอะไร ยังดีนะคะที่ได้ตายตอนหน้าย่นนิดหน่อยให้นิดหน่อยให้พี่ทีถ่ายรูปช้างยิ้มมาให้ดูหน่อยความสุขกับพ้อยยังไงบ้างตอนหน้าย่นบางคนหน้าไม่ทันย่นตายก่อนใช่ไหมใช่ใช่เพิ่งมาสอนตอนนี้ช้างก็เริ่มยิ้มแล้วครับเพราะว่าได้อาหารจากผู้เราบาร์เทอร์สมาร์ทที่ช่วยกันนะครับนี่เดี๋ยวก็โปรโมทงานมานี่อันนี้คืองานบิตคอยน์บล็อกเชนงานบล็อกเมาน์เทนนะครับที่จะพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็จะจัดที่ประสานงานให้กับคนภาคเหนือให้ด้วยนะครับเป็นคนเหนือให้อาจารย์หนึ่งครับจัดวันนี้ 6 มีนาคมเราก็ไปเดินดูงานกันแล้วก็ผมยังไม่เห็นโปรแกรมวันไหนแล้วมีเกสยังไงจะได้เลือกเข้าถูกช่วงเวลาครับเดี๋ยวเขามีโปรแกรมเดี๋ยวให้โปรแกรมให้ดูนะครับรอบที่แล้วอ่ะสิทธิชัยยุนไปงานเนี้ยนะฮะแล้วก็ท็อปจิรายุขึ้นเวทีคู่กันก็สนุกมากแต่รอบเนี้ยไม่มั่นใจว่าเขาจะไปหรือเปล่าเอ๊ะเรื่องของกลต.นี่ปวดหัวเลยนะพวกเราโชคดีไม่ไปยุ่งกับเขาใช่ไม่ปวดหัวครับบุพันธ์เพราะเราไม่มีเงินอยู่แล้วไม่ปวดนี่ผมว่าอ่านข้ามช็อตไปนะอาจารย์ครับเขาจะห้ามแล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเล่นเองแล้วเสี่ยงให้ไปเล่นผ่านกองทุนแล้วกองทุนอ่ะเป็นคนซื้อเพราะว่ากฎเกณฑ์พวกเนี้ยคนที่มีเงินก็กองทุนใช่ไหมกองทุนซื้อได้แล้วพวกเราก็ไปซื้อหุ้นกองทุนอีกทีนั้นมันก็ไปตรงนั้นอ่ะสรุปก็คือไอ้รายใหญ่ไปดักเก็บเงินเราแต่อะไรที่เราพอจะทําได้ออกกฎเกณฑ์สกัดซะนี่ประเทศนี้ประเทศไทยมีมันกดหัวเราตรงนี้อยู่แล้วผู้พันผู้เลยสาใจไม่ใช้เงินแม่งเลยนี่รู้สบายคนจนผู้ยิ่งใหญ่เราจะเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ไหนทางไหนกูไม่ใช้เงินแม่งเลยสาใจดีเรื่องเยอะนะกดเกณฑ์เยอะนะไม่ต้องใช้มันเลยสบายใจใช่ก็ดีครับก็รอวันจัดงานและเปลี่ยนสินค้านะฮะเดือนมีนาอาจจะไม่ค่อยสะดวกน่าจะไปเมษาอาจจะหลังสงกรานต์แล้วจัดอีกทีก็ฉลองครบรอบ20ปีเลยเอ้ยแม่20ปีเลยเว้ยฉลองครบรอบ4ปี4ปี40นะครับส่วนเรื่องท่องเที่ยวเราก็คงจัดเหมือนเดิมสลับกันไปมาก็ดีทุกอย่างดีหมดนะฮะแล้วก็
มันสนุกดีตอนนี้อะไรๆก็เข้าทางนะครับตายเมื่อเช้าคุยกันก็ตื่นเต้นกับพี่ธรกับทางสมุยมากสมุยสุราษฎร์ผมก็แย่ตายตายเอามากลงไปอยู่เลย บินไปทุกอาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวบริษัทดูแลตั๋วให้ขอตกลงกับสัตว์นี้และลูกก่อนค่ะท่านผู้พันชีวิตคนสมุยฝากไว้กระต่ายนะจ๊ะมันท้าทายดีนะไหนๆตายลงไปแล้วก็ไปเชื่อมสายสัมพันธ์ได้ดีแล้วนะครับตายคุยบ้างเป็นไงก็แขกรับเชิญพร้อมก็บอกด้วยนะเพิ่งกลับมานะคะแล้วก็โอ้มันคือน่าเห็นใจตรงที่ว่าบางรายอยู่ไม่ได้ก็ปิดตัวไปก่อนนะคะหลายๆรายแล้วก็ที่พอได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะเขาก็มีความเข้าใจแล้วก็เข้ามาร่วมกับเราในร้านอาหารนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะรถเช่าเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็วิลล่าเข้ามา 3-4 ที่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกมากมายที่กำลังจะตามเข้ามาจุดเช็ควิวที่ใครไปดูหน้าเฟซต่ายเนาะละไมวิวพอยต์ก็กำลังจะเข้ามาร่วมนะคะก็จะได้ที่ต่ายอยู่ได้เท่านั้นก็เลยกลับมาก่อนนะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าถ้าฝังตัวอยู่สักเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะเป็นรูปเป็นร่างทั้งสุราษฎร์สมุยนะคะทั้ง2ที่ของพี่ก้องด้วยก็ต้องมาขอวีซ่าสามีเพิ่มก่อนนะคะขอสิแต่เท่านี้คุยมาคร่าวๆเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจัดสรรค่ะก็คงจะอยากให้โตทุกพื้นที่แล้วก็ด้วยแรงที่เรามีนะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของท่านผู้พันไปแล้วล่ะค่ะยังไงก็ต้องไปให้ที่สุดนะคะไปถึงที่สุดจ้ะครับก็ผมคิดว่างี้ช่วงสมุยมันภูเก็ตมันจะมีช่วงที่มรสุมเท่าค่ะนะจังหวะช่วงมรสุมเท่าเราก็ไปเที่ยวสมุยกันเที่ยวสุราษฎร์กันอย่างเงี้ยมันก็พอโอเคนะไปนอนสมุยคืนนึงแล้วรุ่งขึ้นก็ไปเขื่อนเชี่ยวหลานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นทริปที่ยังต้องไปกันต่อนะฮะก็น่าจัดต่อนะครับเอาอ่ะจำแมวไม่พลาดอ่ะเรื่องเที่ยวอ่ะรู้อยู่แกเป็นนักพิชิตโปรโมชั่นตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆนะขอให้บอกแต่โปรโมชั่นอะไรต้องมีฉันอยู่ด้วยพี่น้องเยอะค่ะต้องไปค่ะก็ดีแล้วนะครับอ้าวแขกรับเชิญผมเป็นไงบ้างวันนี้เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงพวกเรานะครับน่าจะมีอุปสรรคซะละถ้ามีอุปสรรคผมก็คุยกับตายไปเลยดีกว่าวันนี้เอาโอ้เอางั้นเลยเอามันชุดนี้แล้ววะมึงตายไปรีบไปแต่งหน้าทาปากเร็วหน้าทาปากเลยปากไม่แดงเดี๋ยวพูดไม่ออกนะธรรมชาตินะธรรมชาติลงโทษเอาวันนี้จริงๆใครเป็นแขกรับเชิญคะเนี่ยครับวันนี้จะเป็นคุณณัฐกรที่เป็นช่างสักคิ้วสักปากก็เคยเข้าซูมอยู่หลายครั้งนะครับก็ได้ยินเสียงดีวันนี้ลองลบแอปแล้วลองอะไรแล้วเข้ามาไม่ได้ยินเสียงนะฮะสำคัญก็คือเตรียมภาพอันนี้มาทันไหมอ่ะตายส่งภาพไอ้ที่ตายไปไอ้นี่มาหน่อยสิเดี๋ยวจะได้อินเสิร์ตให้ที่ไปภูสมุยอ่ะค่ะเดี๋ยวนะฮะส่งไปที่ไหนครับผู้พันส่งไปที่ผมได้เลยครับรายจันหนึ่งรายจันหนึ่งใช่ไหมฮะจันหนึ่งหรือวินผมถ้าผมเดี๋ยวผมดูแลให้เพราะน้องวินน่าจะอยู่ในงานหรือเปล่าครับก็เขาอันนี้ผมให้ดูงานบล็อกเชนเมาท์เทนที่จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะคุณเจียรายุไปนะฮะคุณท็อปเจียรายุไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จะมีเจียรายุไปช่วงเวลาเท่าไหร่เขาสเก็ตดูยังไม่ออกครับออกแต่วันที่6ทั้งวันนะครับก็เนี่ยจะมีแขกรับเชิญแต่ก็ตลาดได้ทั้งวันอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมถือว่าเชียงใหม่เขาก็เป็นต้นแบบของการจัดงานเขาจะมีซุ้ม คนนี้ใช่ได้นะชื่อคุณบิดนี่ก็พูดดีคุณบิดเป็นประธานสมาคมไม่ได้ยินเสียงเลยต้นไทยนะครับแล้วก็คุณอันนี้อาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธรัตน์นี่คือลูกชายอาจารย์ฉลกอาจารย์ฉลกฉลกดอทคอมเขาเรียกลุงฉลกลุงฉลกอันนี้คือลูกชายลุงฉลกนั่นลุงฉลกนี่เป็นคนที่เล่นแนะนำบิตคอยตั้งแต่คนรุ่นแรกๆเลยอ๋อนี่ลูกชายลูกชายฮะผมว่าท็อปจิรายุน่าจะช่วงบ่ายๆอ่ะครับนะครับก็ไปกันนะฮะแล้วก็ไปดูซุ้มต่างๆบูธต่างๆแล้วก็ไปคุยกับเขานะครับ
ขาจะงงอ่ะพอพวกเรามาก็จะงงว่าลุงกับป้ามาจากไหนประมาณเข้าผิดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่จะใส่เสื้อบาเทอร์ไปยี่ห้าที่นั่งสุดท้ายนี่ไงทันไหมอันนี้อัพอันนี้รูปเก่าๆครับแต่ว่าตอนนี้เต็มหมดแล้วออฟไลน์เขาปิดการขายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปขอต่างๆขึ้นมานี่ฮะขอบเนี่ยเรียบร้อยโซเอาแล้วฮะออฟไลน์ติเก็ตจบออฟไลน์อ่ะแล้วออนไลน์อ่ะออนไลน์เอาไลน์เปิดยังเข้าได้อยู่ครับเอ้าก็สมัครออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์เราสมัครเป็นเผื่อเพื่อนได้ไหมหรือว่าต้องของใครของมันผมว่ามันเป็น Facebook ไลน์อะฮะคลิกเข้าไปดูได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้วันนั้นเดี๋ยวส่งลิงก์ก็เข้าได้เลยนะครับผมสมัครเข้าไปในออนไลน์คำว่าออนไลน์ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าไปในงานนะสิไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าไปในงานไม่เวิร์กเนาะอันนี้ได้คุณหนึ่งกรมินก็ไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจาะจงเข้าไปเดินเล่นเลยไม่คิดอะไรเยอะยังไงเอาก็จริงๆอ่ะมันก็มีที่ว่างเหลือเสมอครับคือพวกเนี้ยเวลาจองก็จะจองไวปุ๊บแต่พอเอาก็จริงๆอ่ะก็ว่างนะครับก็ของเราสัก10คน20คนก็ไปเดินเล่นดูนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรส่งดร.จอมพลไปเคลียร์วันที่6อาจารย์เดินทางสักวันที่6ตรงกับวันอะไรวะวันเสาร์ใช่มั้ยเดี๋ยวช้างเดินมาเลยเอาช้างเดินมาเลยไปขับขี่ไปเดินงานพวกเนี้ยพอมันไปเดินแล้วมันได้กลิ่นไอไงกลิ่นไอของความสําเร็จจะทําไงต่อดีโอเคเริ่มคุยกันนะครับวันนี้คุยสบายๆกับตายนะครับตายพร้อมแล้วบอกนะจ้ะเอาไปใส่สูตรมาคุมหน่อยแล้วกันนะคะดีมากโอเคอ่ะเรามาเริ่มไลฟ์สดกันยังได้ค่ะครับผมจ้ะ5 4 3 2 1 action โอเคเริ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับแขกรับเชิญนะฮะพิเศษแนะนำตัวเองด้วยครับค่ะตายพิมพ์ณภัทรนะคะรหัสสมาคิด7151นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางอาหารเสริมค่ะตายพิมพ์ณภัทรนะฮะตายเองก็เข้ามาในบาร์เทอร์จะครบปีแล้วเนาะค่ะใกล้ปีแล้วค่ะโอเคเข้ามาช่วงแรกๆก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปค่อยๆปรับกันไปนะครับตายก็ถือว่าเป็นผู้นำระดับบนคนหนึ่งที่ทุ่มเทนะแล้วก็ชวนคนได้เยอะมากนะครับตายมองบาร์เทอร์สมาร์ทยังไงบาร์เทอร์สมาร์ทเนี่ยนะคะตายต้องบอกเลยว่ามันเป็นสุดยอดแพลตฟอร์มนะคะตายก็ทำธุรกิจมามากนะเปิดบริษัทมาเนี่ย 3-4 บริษัทนะคะอยู่ในวงการของการทำธุรกิจมามากมายนะคะเป็นทั้งโค้ชสอนเรื่องของเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะที่ต้องการมีแบรนด์แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่ตลอดชีวิตจนอายุขนาดเนี้ย53ปีก็ยังไม่เคยเจอแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะที่มัน amazing มากๆที่ไม่เคยเจอแบบนี้ที่มันต่อยอดไปมากกว่าแค่การแลกเปลี่ยนแค่การแลกเปลี่ยนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่คนทั่วไปใฝ่หาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการไม่อยากให้มีเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเราอยากย้อนยุคย้อนวัยไปในสมัยวัยเด็กซึ่งมันก็ไม่เคยเจอธุรกิจที่ผลิตทำโดยคนไทยนะคะแล้วเข้าใจคนไทยอันนี้ไม่เคยมีนะคะพอมาเจออันนี้ก็รู้สึกดีแล้วยิ่งพอมารู้เรื่องของ pointและ Big Point ยิ่งทำให้เรา Amazing แล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่มารู้จักบาร์เทอร์ค่ะใช่ตายคิดว่าจริงๆเราเด่นโดดเด่นเรื่องอะไรตัวบาร์เทอร์เราโดดเด่นนะคะข้อหนึ่งเนี่ยค่ะเรารวบรวมผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะที่มีศักยภาพที่อยู่ในรวมตั้งแต่วันเปิดจนถึงป่านนี้เนี่ย 8,000 กว่าธุรกิจเนี่ยค่ะโอเคล่ะอาจจะมีไม่เวิร์กอยู่บ้างเพราะว่าช่วงแรกๆที่บริษัทเปิดเนี่ย 3,000 กว่าธุรกิจเราให้เขาสมัครเข้ามาฟรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเท่าที่หลังจากที่ตายเข้ามาดูแล้วเนี่ยมันมีจำนวนมากก็หลายพันอยู่ที่มันเวิร์กแล้วสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะคะ1มีธุรกิจจำนวนมากที่เข้ามาอันขนาดนี้เราเพิ่งเปิดมาแค่3ปีกว่านะคะเรายังอยู่กันแบบไม่ใช้เงินสดได้แบบนี้
อันนี้คือหนึ่งนะคะเรื่องของมีพลังพันธมิตรที่แข็งแรงมีเพื่อนนักธุรกิจจำนวนมากมาอยู่รวมกันสองนะคะเราอยู่โดยการไร้เงินสดจริงๆแต่เราไม่ไร้น้ำใจที่จะแบ่งปันกันสามนะคะเรามีเขาเรียกว่าบิ๊กพอยท์ที่เป็นเงินในอนาคตที่จะทำให้เรารวยได้นะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าช่องว่างทางสังคมของเราอะมันแทบไม่มีเลยนะคะคุณจะเป็นเกษตรกรคุณจะเป็นแม่ค้าเพชรคุณจะอยู่คุณจะเป็นฟาร์มรังนกคุณจะทำแค่แม่ค้าผักคุณก็สามารถมาร่ำรวยกับเรานะคะในเงินของดิจิตอลที่ผู้พันวางไว้ให้เราแล้วได้อะค่ะอันนี้ค่ะที่ต่ายมองว่ามันต่างมากๆเลยจ้ะฮัลโหลค่ะครับได้ยินเสียงนะได้ยินค่ะเมื่อกี้มีสายเข้าแล้วผมปิดไปก่อนแล้วนะครับตายต่อเลยครับแล้วก็จริงต้องบอกว่าปีนี้เราตั้งเป็นปีคุณภาพเนาะนะครับกฎของบริษัท3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดีห้ามขายเกินราคาเงินสดเต็มใจรับแต้มรับพอยต์รับบิ๊กพอยต์ 100% ตายรู้สึกยังไงกับกฎ3ข้อนี้คือต้องบอกว่าปีนี้ค่ะเป็นปีที่ดีมากๆตายเข้ามาเนี่ยมันคาบเกี่ยวเนาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะ8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกฎ3กฎเนี่ยที่ท่านผู้พันตั้งมาเนี่ยตายชอบมันมากตรงที่ว่า1ตายต้องการให้พอยต์กับบิ๊กพอยต์เนี่ย1พอยต์เท่ากับ1บาทจริงนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่เสถียรนักหรอกนะคะก็ยังจะมีคนขายเกินราคาอยู่บ้าง1พอยต์มันกลายเป็น4บาท5บาทนะคะอันเนี้ยตายก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยววันนึงอ่ะมันต้อง1พอยต์เท่ากับ1บาทได้แน่นอนนะคะ2เรื่องของการเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะรับพอยต์และบิ๊กพอยต์ 100% อันนี้มันตัดเรื่องเงินสดออกไปเลยอันนี้ก็ยิ่งเพอร์เฟคไปใหญ่นะคะเพราะว่าเข้ามาช่วงแรกเนี่ยตายแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะตายได้ตายเอาสินค้าตายมาแลกนะคะตายเอาลิปแมตต์กันแดดสบู่มาแลกตายได้ไป3วันแรกได้ไป 400,000 ตายลองใช้ไปพักโรงแรมปารีฮัตนะเกาะสีชังไปนานาแก่งกระจานโอ้ไปทั่วไปหมดไปใช้พอยต์ 100% จริงๆนะคะแล้วก็เช่ารถไฟฟ้านะคะของพี่ท่านหนึ่งที่ก็กรุณาเอาเรามาให้เรายืมขับตอนนั้นแต่ขายรถเบนซ์แต่ไปนะคะไปลดทุกอย่างลงแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับบาร์เทอร์สมาร์ทแบบ 100% นะคะและแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินจริงๆนะคะกฎ3ข้อของท่านผู้พันเนี่ยมันทรงพลังมากๆนะคะและอีกข้อนึงก็คือว่าคุณต้องเป็นสมาชิกที่ดีถ้าคุณเข้ามาเพื่อเอาประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวคุณเข้ามาเอาอย่างเดียวนะคุณจะอยู่ไม่ได้เพราะพักหนึ่งคุณจะถูกล็อบบี้แล้วก็คุณก็จะถูกหายออกไปจากกลุ่มเองเพราะว่าไม่เข้าพวกแล้วนะคะเพื่อนก็จะรู้แล้วว่าคุณเข้ามาไหนแกมีอะไรให้ฉันแลกบ้างแต่ของแกไม่แบ่งเนี่ยค่ะแกก็จะอยู่ยากนะคะในสังคมของเราอันนี้สุดยอดมากๆเลยจ้ะหลายคนนะครับเขาก็ไปเปิดบริษัทแล้วบางคนเนี่ยก็ไปเปิดบริษัทแล้วก็เอาว่าอยากจะแข่งกับเราแหละนะแล้วเขาก็ตีว่าเราอ่ะมัน 100% เนาะของเขาเนี่ยอนุญาตให้ใช้เงินสดได้เพราะทุกคนเนี่ยก็ต้องมีเงินสดบ้างการที่มันพอยต์ 100% อย่างเดียวมันอึดอัดฉะนั้นบริษัทเรามีจุดเด่นก็คือรับพอยต์ด้วยแล้วก็อนุญาตให้บวกเป็นเงินได้ด้วยตายรู้สึกตรงนี้มันเป็นยังไงล่ะตายมองว่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะในที่สุดแล้วอะค่ะมันก็คือมันไม่ได้ดูเป็นจุดแข็งอะไรเลยค่ะในที่สุดแล้วมันคือการย่อหย่อนน่ะไอ้คนที่ใช้เงินสดจริงๆอ่ะก็ต้องการคือเอาธุรกิจตอนนี้โควิดมาเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยใครอยู่อึดอ่ะก็ยังอยู่กันได้ต่อก็ยังแบบเหมือนน้ำปิ่มๆอ่ะเนาะแต่คนที่มันไม่ไหวแล้วอ่ะคือจะหาในบ้านสัก100 200ยังไม่มีเลยพอกระโดดเข้ามาแล้วคุณยังต้องให้ใช้เงินสดมาแลกด้วยอ่ะก็ต้องวิ่งหาคนมาเติมอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะผู้พันมันก็ไม่ได้ช่วยจริงอยู่ดีอะค่ะครับตอนขายเนี่ยตอนขายเรารู้สึกว่าดีเพราะเราได้เงินค่ะสมมติเราขายเนี่ยเราได้เงินแต่พอเราไปใช้ไปไงเราก็ต้องหาเงินถูกไหมใช่ก็ต้องหาเงินเริ่มไม่ชอบแล้วใช่นะครับคือก่อนหน้าเราเนี้ยก็มีบาร์เทอร์อยู่หนึ่งบาร์เทอร์นะคะที่เขาก็เก็บค่าธรรมเนียมค่ะฝั่งนั้นเท่าไหร่ละ6.5ฝั่งนี้7.6.5พอเราได้เข้าไปสัมผัสเราก็ไม่เวิร์กสำหรับเราอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพี่ตายไปสัมผัสกับเพื่อนๆนักธุรกิจเขาบอกมันไม่เวิร์กที่เขาหนีมาบาร์เทอร์เราก็เพราะว่าคุณก็ยังเก็บเงินสดชั้นอยู่ดีนะคุณแนะนำดีนะเขาบอกว่าเฮ้ยเราเอาแบบนี้ได้ไหม
เวลาเราใช้เนี่ยเราขายเนี่ยเราก็ขายพอยท์ที่บริษัทนี้เพราะบริษัทเนี้ยพอยท์ครึ่งนึงเงินสดครึ่งนึงเวลาขายนะเราเลือกบริษัทนี้แต่เวลาใช้เนี่ยเรามาใช้บริษัทนี้ สุดยอดความคิดของคนเนาะความคิดมันดีนะแต่มันทำไม่ได้นะเพราะมันคนละบริษัทกันเนาะใช่มันก็ตลกว่าเวลาขายเราอยากได้เงินเนี่ยแต่เวลาใช้เราอยากได้พอยท์ 100% นะฮะก็สรุปแค่คิดผมว่ามันก็น่าจะไปไม่รอดแล้วล่ะนะครับแต่ของเรานี่ชัดตรงที่ว่าเราจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเมื่อเราสรุปแล้วว่าไม่ใช้เงินก็คือต้องไม่ใช้เงินจริงๆนะครับไปสมุยรอบนี้เป็นไงบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ทนไม่ไหวอะค่ะก็ต้องยอมแพ้ไปนะคะแต่ละอันก็เริ่มปิดตัวลงนะคะแต่เห็นใจมากเลยพอไปตรงหาดเฉวงหาดอะไรของเขาเนี่ยค่ะปิดตัวกันคือต้องบอกว่าเขาว่าอยู่กับต่างชาติ 100% เนาะเขายิ่งกว่าภูเก็ตอีกนะคะท่านผู้พันภูเก็ตเนี่ยยังมีคนไทยเข้าไปใช้บริการบ้างแต่สมุยเนี่ยต่างชาติแบบ 100% นะคะคือคนไทยเนี่ยไม่เที่ยวเลยนะคะคนไทยไม่เที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าค่าครองชีพเขาสูงมากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ยังบินอยู่ป่ะบินอยู่ค่ะบินอยู่โอ้บินอยู่แต่กลับมาก็บางกอกแอร์เวย์แต่ว่าถามว่าเมืองเขาน่าอยู่มากเลยแค่สนามบินเขาเนี่ยมันก็ Amazing มากๆแล้วนะคะเขาจะมีความเป็นชาวเกาะอ่ะไม่ว่าสนามบินตั้งแต่เข้าไปเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาเลยแต่ไม่แปลกใจว่าทำไมฝรั่งถึงชอบนะคะเราไปเนี่ยเรายังหลงรักสมุยเลยนะคะว่าโหมันดีแบบนี้แล้วมันมีความเป็นพื้นบ้านอยู่เยอะนะคะแล้วก็ค่าของชีพเขาสูงแต่ที่อยู่ไม่ได้ตอนนี้ปิดตัวลงไปเยอะมากนะเรานั่งพอแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเราได้พี่ธรมานะคะเราได้พี่หนูดีเจหนูมาอยู่กับพวกเราเนี่ยค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนกว้างในสมุยและเป็นคนพื้นที่นะคะคนดั้งเดิมแล้วก็มีจิตอาสาเหมือนพวกเราค่ะมีความปรารถนาไต่เล่าเรื่องพี่ธรรู้จักพี่หนูก่อนนะคะตอนแรกไต่เข้าใจว่าพี่ธรกับดีเจหนูเนี่ยรู้จักกันมาก่อนจริงๆแล้วเปล่าเลยนะคะพี่ดีเจหนูเนี่ยเป็นดีเจอยู่บนเกาะแล้วพี่ธรเนี่ยได้ฟังรายการวิทยุของพี่เดดีที่ดีเจหนูเนี่ยอยู่แล้วคำหนึ่งของพี่ดีเจหนูว่าเราต้องการสร้างอีโคซิสเต็มบ้านเราตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าพอฝรั่งไม่เข้าเราอยู่กันไม่ได้ไอ้พวกนักลงทุนที่ไม่ใช่คนบ้านเราเข้ามาแล้วก็ทิ้งพวกเราไปเห็นไหมเราจะทำยังไงให้คนสมุยอยู่ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อให้เราเอาของมาแลกกันให้เรารอดพี่ธรได้ยินแบบนี้ปั๊บก็ชาร์จเลยอินบ็อกซ์เข้าไปว่าดีเจครับมีหนึ่งแพลตฟอร์มที่อยากนำเสนอพี่ธรก็เลยขอนัดคุยเนี่ยค่ะมันเริ่มมาจากที่พี่ธรก็ไม่รู้จักดีเจหนูดีเจหนูนั่งฟังแล้วแบบก็ตกใจมากว่าทำไมมันแพลตฟอร์มเนี่ยมันตอบโจทย์คนสมุยนะคะแกก็เลยเปิดใจ 100% นะคะก็เลยแบบว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ธรจะเติบโตได้เป็นตายบอกหนูและเป็นที่รู้จักของคนที่สมุยสักเดือนพี่ดีเจหนูเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนในเกาะสมุยแทบหาคนเจ้าของกิจการน้อยมากที่ไม่รู้จักดีเจหนูอย่างนั้นเลยนะโอ้แกเป็นกระบอกเสียงแล้วทุกคนที่ต้องแล้วเป็นคนที่พูดบรรยายให้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ UN นะคะผู้พันที่เกี่ยวกับเรื่องของระดับโลกอ่ะสมาคมหนึ่งที่ช่วยต้องการส่งเงินมาส่งเสริมเรื่องของการกำจัดขยะบนเกาะสมุยอะค่ะก็เป็นหนึ่งในแกนนำในการดูแลตรงนั้นแล้วเขาได้ขึ้นไปบรรยายในเวทีโลกด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือนิวซีแลนด์แกขึ้นไปพูดบนเวทีระดับนั้นเลยเบอร์นั้นเลยอะค่ะครับก็คิดว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้ผ่านบาร์เทอร์ยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็ต้องไปเยี่ยมเร็วๆนี้นะครับก็ถือว่าพวกเราไปปูพื้นไว้พอสมควรแล้วตายมาอยู่ที่ภูเก็ตร่วมกับทริปเราก็หลายวันอยู่สัมผัสพวกเราทั้งกรุงเทพทั้งภูเก็ตมารวมตัวกันกิจกรรมของเราประทับใจอะไรบ้างโอ้ก็ไปมาหลายทริปเนาะเอราวันก็ไปค่ะก็ประทับใจทุกเอราวันที่ได้ไปทุกอันนะคะแต่ถ้าภูเก็ตเนี่ยมันคือโอ้อธิบายไงดีมันพองมันอิ่มมันเต็มนะคะมิติแรกคือกลุ่มนักธุรกิจเฮียบีนะคะพี่พ
พี่วุฒินะคะนี่ยังไม่ได้โอนพอยต์ให้พี่วุฒิเลยค่ารถตู้พี่วุฒิ3วันนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปโอนแล้วก็พี่โอ้ยเยอะแยะเลยภาพเนี้ยตายดูภาพนี้สิสวยมากเลยเนี่ยนะสวยค่ะสวยมากๆเลยรถบัสคันบัลเลอร์เลยอ่ะใช่รถบัสดูดิแต่ละคนที่แบบเจ้าของธุรกิจที่เข้ามาร่วมกับพวกเราอ่ะคือมันยิ่งใหญ่อ่ะค่ะแล้วเราไปเที่ยวไปเจ้าของรถบัสมีทั้งหมด38คันนะยอดเนาะแล้วเขาพร้อมจะดูแลเราทั้งหมดเลยนะจากนี้ไปค่ะโอ้โหมัน amazing จริงๆแล้วเขาก็จอดสนิทเลยนะมัน amazing มากๆนะคะนี่โอ้โหคิดถึงไอ้นี่จังเลยอ่ะไอ้กุ้งทอดอ่ะใช่ใช่โอ้ยมันต้องกลับไปกินอีกอ่ะมันอะไรแล้วเราก็ไม่ได้นึกนะเป็นมื้อแรกที่ลงไปปุ๊บกำลังหิวเนาะแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมทอดไว้ก่อนก็ไม่อร่อยนะต้องพวกเรามาถึงแล้วลงมือทอดแต่ผักเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เป็นเหมือนกับพืชท้องถิ่นเขาอ่ะเยบีรู้ไหมว่าชื่ออะไรหรือว่าโกเตียนเข้ามาอยู่ในนี้ป่ะเนี่ยเป็นมื้อที่ประทับใจมากเลยฮะไปทุกสถานที่อ่ะผู้พันแบบสวยงามนะคะทุกสถานที่เพื่อนนักธุรกิจที่ภูเก็ตน่ารักทุกคนนะคะพี่ตุ๋ยน้องไนท์นะคะโอ้ทุกคนเลยดูแลเราอย่างดีนะคะแล้วก็พาเราไปเที่ยวทุกที่นะคะเป็นไกด์พาเราเยี่ยมชมทั้งที่เขาก็เป็นสมาชิกนะคะแต่เขาก็ดูแลพวกเราอย่างดีมากๆเลยและแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้พันเช่นโกเตียนอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่เราเหมือนว่าถ้าไม่ได้ปลูกปลาเธอเนี่ยยังมีเอาไข่มุกมาให้อธิษฐานด้วยนะไอ้ยาไข่มุกพิเศษเลยอ่ะโอ้โหอาหารพื้นเมืองของโกเตียนนะคะนี่ท่านโกเตียนนะสุดยอดมากๆเลยถ้าไม่ใช่บาร์เธอร์แต่คงไม่มีโอกาสได้รู้จักนักธุรกิจระดับนี้ค่ะจริงๆค่ะคือก็มันแปลกตรงที่ว่าพวกเรามารวมตัวกันได้ยังไงบางทีไม่นึกก็ไม่แปลกนะแต่พอเน็ตปุ๊บมันก็ผมก็ไม่รู้จะสรุปอะไรเท่ากับบุญจัดสรรนะเนาะใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้ให้ร่วมกันจริงๆไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องถามว่าผู้พันสุขแค่ไหนอะเนาะมันในฐานะผู้เริ่มผู้ก่อตั้งผู้รวบรวมพวกเราแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะถ้าไม่มีพวกเรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับบุญร่วมกันภาพแต่ละภาพนี้สวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็พวกเราขอบคุณไปเยอะแล้วเราลืมขอบคุณช่างภาพเนาะค่ะช่างภาพที่ถ่ายภาพให้เราสวยๆเนี่ยโอ้ยน้องทั้งสองคนนี่ทุ่มเทมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับก็วันนี้เวลามีไม่มากนะครับตายมองอนาคตธุรกิจเราเป็นยังไงค่ะตายก็มีอยู่วันนึงผู้พันโทรมาแล้วผู้พันถามตายว่าตายผมอยากรู้ว่าปี70น่ะตายเห็นภาพไหนนะคะตายก็บอกตรงว่าตายยังนึกภาพไม่ออกแล้วตายก็ถามท่านผู้พันว่าแล้วท่านผู้พันเห็นภาพไหนล่ะปี70ผู้พันบอกว่าผมเห็นพวกเราอะอยู่ทั่วโลกเลยมี1ล้านธุรกิจตายคิดภาพตามและตายนึกถึงความเป็นไปได้ตายเชื่อว่าเป็นไปได้แบบ 100% ถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันต้องมี 500,000 700,000 แล้ววะมันต้องเกินครึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าเป้าที่เราตั้งไปก่อนเนี่ยค่ะเราจะเดินตามมันและสิ่งที่ท่านผู้พันวางแผนมามันคือความเป็นไปได้ผู้พันสอนเสมอว่าไอ้ตายล้านหนึ่งมันยากเว้ยถ้าล้านมันยากเราทำแสนไหมวะถ้าแสนมันยากนะเราขยับมาทำหมื่นก่อนไหมถ้าหมื่นมันยากเราขยับมาพันไหมถ้าพันมันยากนักเราทำร้อยหนึ่งเนาะนะร้อยมันยากเราทำที่สิบมันคือความเป็นจริงแล้ววันนี้เราทำสิ่งนี้อยู่ทุกคนทำมันอยู่นะคะแล้ววันนี้มันจะยากอะไรอะคะวันนี้เราจะทะลุหมื่นอยู่แล้วอะนะคะเราเอาแค่พันคนก็พอนะคะพันคนในหมื่นนึงนั่นแหละค่ะที่ออกไปทำเหมือนกันน่ะพันนึงทำคนละสิบเท่าไหร่แล้วคะติ๊กต็อกช่วยคิดหน่อยพันทำคนละสิบเท่าไหร่คะขอแค่พันก็เป็นหมื่นค่ะคนหมื่นคนขออีกคนละสิบอีกเดือนถัดไปก็เป็นแสนแล้วขอแสนคนใจรวมใจเป้าหมายเดียวกันอีกแค่คนละ10เท่าไหร่คะคุณก็เป็นล้านละไม่ต้อง10ปีไม่ต้องปี70มันก็เกิดได้จริงแต่มันต้องแค่มีแบบเราเนี่ยมีใจรวมใจหัวใจเดียวกันน่ะผูกให้มันเหมือนกันให้ได้ก่อนแกะโมเดลให้เหมือนกันทุกเม็ดให้ได้นะคะมันไม่ถึงปี70นะคะภาพร้านธุรกิจเกิดแน่นอน
แล้วต่ายจริงถ้ามันเริ่มจาก 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 นี่ผมว่าภาพการไม่ใช่เงินมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่แค่ไม่ได้ใช้แล้วผมว่าค่ะมันแทนเงินได้เลยนะสิ่งที่เรากำลังทำมีคำหนึ่งผู้พันเคยบอกเราว่าตายเอ้ยเราจะเหนื่อยกันอย่างเนี้ยอีกไม่กี่ปีหรอกหลังจากนั้นน่ะเราจะเยี่ยมสมาชิกทั่วโลกตายมองภาพไม่ออกวันเนี้ยตายไปภูเก็ตมาตายทำมันอยู่แล้วผู้พันเอาประเทศไทยก่อนเห็นไหมเราต้องไปเยี่ยมประเทศไทยแทบไม่ทั่วแล้วทุกวันนี้ใช่เนี่ยวิ่งไปเอาไปสุราษฎร์เอาสองสามวันเอาโผล่ไปสมุยเนี่ยทำมันอยู่เลยอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วสำคัญก็คือไปเองมันไม่ได้หัวใจของคนพื้นที่ไงใช่แต่ไปแบบเนี้ยมันเหมือนมีญาติเรารออยู่ใช่ไปมันไม่รู้จะบอกยังไงเออพี่ทอนบอกว่าคุณค่ามาเลยของแพลตฟอร์มนี้มันใช่ยอมรับว่าคุณค่าของแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นมันเกินมาที่เราคิดจริงๆโดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้เลยนะครับคนจำนวนมากมารวมตัวกันนี่มีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งนะเขาก็แอบปลื้มแล้วเขาบอกรู้ไหมเขาอยู่วงการประกันมานะสุขของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยตัวเลขไม่ว่าจะสุขยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่สิ่งที่มันวิ่งอยู่ในหัวเขาคือตัวเลขเป้าหมายตัวเลขเป้าหมายปิดยอดแต่เขาบอกว่าเขาสังเกตพวกคุณอะสุขของพวกคุณมันสุขบริสุทธิ์ใจจริงใช่คุณสุขแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยบริษัทไม่ได้กดดันตัวเลขไม่ได้อะไรเลยใครทำได้ก็มาเที่ยวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปนับยอดกันไปโอ้มันเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยและยิ่งตอนนี้มีตำแหน่งก็เรียกซุปเปอร์แกนเพราะว่ามันจะซุปเปอร์คาร์นะรถหรูมีซุปเปอร์คาร์ผมก็เรียกซุปเปอร์แกนเนี่ยถ้าแกนนำก็แนะนำ10คนแล้วเราก็ไปเที่ยวกันเราเรียกแกนนำแต่ถ้ามี3แกนนำเราเรียกซุปเปอร์แกนนะให้มันใหญ่ขึ้นอีกซุปเปอร์แกนก็คือมีเพื่อน3คนเป็นแกนนำเท่านั้นเองแล้วเราก็เพิ่มบิ๊กพอยต์ให้อีกแล้วเราก็พาไปเที่ยวอีกนะครับมันขยับทีละก้าวขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดพวกเราทุกคนก็เป็นซุปเปอร์แกนด้วยกันหมดเลยเป็นไงแล้วก็ดูแลแกนนำ3คน3คนใต้ร่างเราน่ารักแล้วทุกคนก็ดูแลองค์กร10คน10คนเออคิดแล้วก็ปลื้มนะปลื้มค่ะคำนี้ดีนะคำว่าช้างตัวช้างทั้งตัวเวลากินกินทีละคำใช่ใช่บางทีเราคิดมากไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเอาไปใช้ได้คุณตันโออิชิเนี่ยเป็นคนพูดไว้ตอนที่เขาทำทอล์กโชว์เขาบอกเวลาเรายืนมองปัญหาเนี่ยปัญหาเหมือนภูเขาเนาะลูกมันย้อยใหญ่เลยมองแล้วก็แก้ไม่ตกไงแต่พอเราขับรถหรือว่าเดินออกจากภูเขาไปไกลๆไปไงภูเขาลูกใหญ่ก็เหลือลูกนิดเดียวปัญหาก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในปัญหาแล้วแก้ไม่ตกแต่ถ้าเราถอยตัวเองออกไปห่างๆจากปัญหาบ้างทำไมผู้บันทึกชอบไปนั่งสมาธิบ้างเพราะว่ามันเป็นการวางทุกอย่างลงแล้วก็กลับมามองปัญหาเออแปลกปัญหามันเล็กลงได้ฉะนั้นก็อยากฝากพวกเราว่าอย่าท้อนะครับแล้วก็มันแปลกอยู่อย่างบุญเนี่ยมันมีสองอย่างนะมันมีบุญเก่ากับบุญใหม่เราเนี่ยเกิดตายมาหลายรอบแล้วนะฮะแสดงว่าเราทำบุญไปเยอะแล้วแต่บุญเก่าอ่ะมันไม่ได้ช่องมันส่งผลไม่ได้คือเขาบอกบุญเนี่ยจะมีหลักอย่างเขาจะไม่ช่วยเราตอนเราโกรธตอนหน้าเราเครียดตอนใจเราขุ่นเนี่ยมันบุญมันไม่ส่งผลอ่ะแต่ถ้าเรามีความสุขเป็นไงคนในบาร์เทอร์เป็นไงยิ้มนะมีความสุขมีความสนุกนะฮะเมื่อใจเราสุขใจเราสนุกเนี่ยเดี๋ยวบุญเก่ามันได้ช่องเมื่อบุญเก่าได้ช่องเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จละนะครับก็ฝากพวกเราไว้นะครับวันนี้ก็เวลาพอสมควรตายทิ้งท้ายนิดหนึ่งเชิญครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องซูมหรือว่าที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่หน้าเพจนะคะหรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะอยากจะบอกว่าแพลตฟอร์มนี้ดีมากๆนะคะกรุณาช่วยกันนะคะมองหาคนรอบๆข้างของท่านเถอะแล้วก็ดูว่าคือตายเชื่อว่า 99.99% นักธุรกิจตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยเอาแค่ในบ้านเราก่อนนะคะเขาไปไม่เป็นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสเจอแพลตฟอร์มเราท่านจงไปเกี่ยวเขามานะคะบอกเขานะคะแม้ว่าพูดไม่เป็นบางท่านยังแนะนำไม่ได้อะค่ะชี้เป้าให้เพื่อนเรานะคะชี้เป้าให้คนที่แนะนำท่านแล้วค่ะลงไปช่วยเขานะคะจับมือเขาให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเรานะคะแล้วก็พาเขา
เดินหน้าแล้วก็รอดไปด้วยกันนะคะอยากฝากไว้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากแค่พาเพื่อนของคุณเข้ามาคัดกรองธุรกิจก่อนนะคะว่าเขามีธุรกิจจริงนะเป็นธุรกิจที่มาเอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะเขาเข้ามาเขาแบ่งปันของเขาได้เขาได้ใช้ประโยชน์จากเพื่อนเราด้วยหาคนที่เป็นธุรกิจจริงเข้ามานะคะอย่างน้อยอะค่ะเดือนนึงขอสักคน2ธุรกิจได้ไหมคะนะคะขอแค่คนละ2ธุรกิจนะคะมันจะได้โตไวๆนะคะก็อยากฝากไว้เท่านี้ค่ะท่านผู้พันตายแอบไปดูลูกชายหน่อยสิคะข้างหลังนะข้างหลังมาพูดกันไม่ได้โกรธเขาเห็นแม่เข้ากล้องนะเขาหมอบมานะเขาคานมานะลูกหล่อว่าไงจ๊ะค่ะโอเคครับที่แม่ขอไปทำงานที่สุราษฎร์กับภูเก็ตให้แม่ไปไหมก็ได้โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะคุณเจ้าค่ะคุณตายวิดีโอค่ะไม่เจอกันนะครับฝากส่งมาให้ดูสวัสดีนะครับไม่มีแขกก็ชวนถ้าไม่มีแขกพรุ่งนี้นะชวนคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ที่จะเข้าห้องเที่ยวที่อย่าลืมพบกันตอนไปมาน้ำเขียวไปมาน้ำเขียวเพื่อปิดร้านอาหารสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะนัทชาเดินทางปลอดภัยนะครับทุกอย่างนะคะมากระทบคุณนะมากระทบคุณนุ่งมากระทบคุณโอ้กางเกงสุดยอดค่ะขอบคุณนะครับคุณตายค่ะยินดีค่ะพี่คนเก่งคนเก่งคนสายเก่งมากๆเลยสวัสดีค่ะน้องก้องครับผมครับ